ึ้งเอาพี่ตีเปิดประเด็นก็ไม่หยุดเหมือนกันก็พี่ก็ขอบคุณรองเท้านะสวยมากเลยก็เป็นสีเขียวพี่ก็ชอบแหละแล้วก็มีรูปลิงด้วยเป็นสัญลักษณ์นุ่งนิ่งอยู่แล้วทำไมก็บอกมันผิดเลยเราไม่เห็นหน้าเลยมีเลยหนูเป็นกระต่ายมันแปลว่าไม่ว่าพี่ทีจะเดินก้าวไปไหนนุ่งนิ่งจะก้าวอันนี้คิดได้ไงวันนี้มันมีนัยยะถ้าเกิดว่าเราพูดอะไรอีกต่อไปนี่แม่ก็จะคอยตามถ้าพี่ทีกระโดดนุ่งนิ่งก็จะกระโดดไปด้วยแอสซูเปอร์ตูเลมเปดูโอเคต่อก็อย่างที่พี่แม็กว่าแหละหลายๆอย่างที่พี่แม็กพูดก็ตรงกับที่พี่คิดอะคือนุ่นนี่เป็นคนที่ห่วงใยคนอื่นไม่ว่าจะกระดาษยิ้มตลอดอะไรสักเรื่องได้ไหมเนี่ยให้เล่นเป็นโนครับโดนด่าโดนเดียวไม่ว่าจะเป็นเฮ้ยฟังหน่อยไม่ต้องฟังก็ได้ไปให้หมดไปให้หมดนี่เปล่าอย่าพูดคนเดียวไม่ใช่ลำคาญก็พูดเนี่ยสังเกตเวลาผมไม่เคยมีใครเคยฟังให้ผมเลยเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นสอนนี่จะไม่ไหวแล้วนะสอนนี่ตอนเล่นหนูไม่เกี่ยวหนูก็โดนใครอยากพูดอะไรอีกเปล่าเนี่ยเวียงแล้วลืมแล้วฟังลืมแล้วเนี่ยพูดอะไรพี่ทีก็ไม่ว่าจะเป็นกระดาษหรือว่าอะไรหลายอย่างพอแบบนุ่งนิ่งไม่อยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่มีมันก็แบบไม่มีคนส่งอะไรมาให้มันก็แบบทำให้รู้ว่านุ่งนิ่งหายไปอะไรเงี้ย ก็ถือว่าเป็นข้อดีนุ่งนิ่งนะแบบเทคแคร์ไม่ว่าจะเป็นตอนที่เป็นบัดดี้ก็แบบส่งอะไรมาตลอดเลยส่งกระดาษเทคแคร์อย่างดีเลยคือเป็นข้อดีนุ่งนิ่งก็คือเป็นคนเทคแคร์ดีมากแล้วก็ทำให้คนรับรู้อยู่เสมอว่านุ่งนิ่งเนี่ยอยากเข้าหาแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยเขา จะสังเกตตั้งแต่นอกบ้านละนุ่นนี่จะเป็นคนที่แบบเป็นคนแรกๆอ่ะที่เข้ามาพูดคุยกับพี่ก่อนโดยที่แม้แต่เรายังไม่รู้จักกันดีมากนุ่นนี่ก็จะพยายามเข้ามาพูดคุยเหมือนเราสนิทกันแล้วเลยอ่ะจะเป็นคนที่เข้ามาชวนพี่พูดพี่คุยทั้งที่ปกติเป็นคนอื่นเนี่ยจะไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้พี่เท่าไหร่แต่นุ่นนี่ก็เป็นคนที่ไม่กลัวพี่แล้วก็ทำให้พี่กลัวแทนด้วย เพราะตาโตแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเป็นคนน่ารักจริงใจอะแหละการที่นุ่นนิ่งไม่อยู่ก็ทำให้ทุกคนคิดถึงอะแหละทำให้ความสดใสมันหายไปทำให้คนที่คอยแบบทำอะไรที่มันโกโก้เหมือนกันแหละเป็นอีกหนึ่งความโก้มันก็หายไปเป็นคนที่เสียงดังแล้วก็คอยบ่นคอยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่ถือว่าอะไรพี่ถือว่านุ่นนิ่งอ่ะกระเดื่องกระเดื่องเหยียบให้จังหวะตลอดเวลาเพื่อเหยียบเพื่อแล้วถ้ามันไม่ตรงนี้มันลำบากซานี่ตรงไหนเนี่ยฮะอาจจะมาเกินการเคาะตึ๊บๆนิดหน่อยพี่ดีไม่เคยต่อปากต่อคำหนูเลยนะที่พูดวันนี้ยุ่งอ่ะอะไรนะที่บอกวันนี้ยุ่งแม็กรู้แล้วเลยเรื่องเนี้ยจริงแม็กมาเงียบก่อนจริงๆพี่แม็กไม่ต้องใช้ทิชชู่พี่แม็กอยากใช้ทิชชู่ไหมเลือดเหรอเออเอาน้องแอนออกตัวแทนเหรอตอบเปล่าเหมือนมาถึงก็พูดเองคอมพิวเตอร์ตกไปต่อจะจบไหมเนี่ยถึงไหนแล้ววะก็ทุกคนคงคิดถึงนุ่งนิ่งกันแหละหนูคิดถึงทุกกระดาษที่นุ่งนิ่งส่งมาพี่ยังเก็บไว้นะก็มันเป็นคล้ายๆกับเรียกว่าเหมือนเป็นกระดาษกำลังใจอ่ะก็เป็นกำลังใจเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นกระดาษตอนที่เป็นบัดดี้หรือว่ากระดาษที่เขียนขอบคุณอะไรก็ตามเนี่ยพี่ก็ยังเก็บไว้เพราะถือว่าเป็นสิ่งที่นุ่นนี่เขียนให้จริงๆด้วยความแบบเป็นห่วงเราทุกคนแล้วก็นุ่นนี่อ่ะเป็นเด็กดีขึ้นมากโตขึ้นมากแล้วก็หลังๆเนี่ยของนุ่นนี่ออก87หลังแล้วพี่ฟังอยู่ใช่ป่ะโอเคพี่พูดสอนฟังแล้วกันเนาะไปเราฟังอยู่พี่ขอคนเดียวที่ฟังพี่พอละคนนั้นต้องเป็นช่างมันสอนฟังนะอย่างน้อยพี่จะได้รู้ว่าพี่ไม่ได้พูดคนเดียวแอนฟังอยู่เหมือนคนบ้ามีคนทั่วประเทศฟังอยู่ก็ใช่ไงแต่ว่าเราไม่เห็นนะตอนนี้สี่คนเนี่ยอยากให้ฟังสักคนหนึ่งพอแล้วแอนฟังอยู่ฟังอยู่ฟังอยู่จริงๆฟังอยู่สอนฟังนะพอหนูบอกหนูฟังพี่ก็ไม่พูดก็
ต่อไม่ติดเพราะอย่างนี้แหละทุกคนคิดถึงลุงนิก มันเก่าแล้วอ้าวก็เมื่อกี้จำไม่ได้เมื่อกี้พี่พูดตะกี้พี่พูดเลยไปนู่นแล้วอ่ะอ๋อถึงไหนแล้วจำไม่ได้แล้วลุงนิกโตขึ้นมากลุงนิกโตขึ้นมากเห็นไหมแล้วหนูไม่ฟังตรงไหนก็ลุงนิกโตขึ้นมากแหละแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นก็ใช่ใช่คือที่เจพูดตะกี้คือหลังๆอะพี่เอ็นดูลุงนิกมากขึ้นเอ็นดูซอสมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าสนิทกับทุกคนมากขึ้นแล้วทำให้พี่รู้สึกว่าพี่ก็เป็นตัวของพี่เองมากขึ้นแล้วหลังๆพี่แกล้งแย่งลุงนิกมากก็บางทีอาจจะนึกว่าพี่เหวี่ยงหรืออะไรเงี้ยแต่จริงเปล่าคือพี่เป็นคนที่แบบอยากจะพูดคุยแหละแต่บางทีก็ไม่รู้จะทำไงก็จะแบบแย่แกล้งอะไรเงี้ยมันก็เป็นอีกวิธีนึงที่แสดงความสนิทสนมของพี่เพราะถ้าเกิดพี่ไม่สนใจไม่ใส่ใจอะไรเงี้ยก็พี่ก็จะไม่ยุ่งเลยเป็นคนอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นอีกวิธีนึงในการเข้าหาของพี่ให้เราได้สนิทสนมกันก็อยากจะบอกว่าพี่มันก็ไม่เคยแบบไม่เคยหมายความว่าไม่เคยคิดร้ายต่อนุ่มนิ่งนะอะไรเงี้ยพี่ก็อยากสนิทกับนุ่มนิ่งก็แหละแล้วหลังๆนุ่มนิ่งก็น่าแกล้งมากพี่แบบเป็นตัวเป็นเป้าหมายแรกๆของพี่ที่พี่จะแย่อะไรเงี้ยฮะก็สนุกดีพอนุ่มนิ่งไม่อยู่แล้วพี่รู้สึกว่าแบบก็ต้องหาคนอื่นแกล้งต่อแต่มันก็ไม่เหมือนนุ่มนิ่งอยู่อ่ะคือแบบนุ่มนิ่งอยู่แล้วแบบแก้วมันตลกดีอ่ะพี่ชอบอะไรสรุปว่าขอบคุณสับทุกอย่างแล้วกันเดี๋ยวก็เจอกันแหละไม่แน่อาจจะเป็นเร็วๆนี้ก็ได้เนาะแต่ณตอนนี้พี่ก็ทุกๆคนคิดถึงนุ่งนิกนุ่งนิกเป็นเด็กดีแล้วใช่ทุกคนกำลังนุ่งนิกด้วยมากมากนุ่งนิกเขาย้ายเตียงแล้วนะทุกคนคิดถึงลุงนิกนะลุงนิกบอกให้พี่แอนคิดถึงลุงนิกนะพี่ก็คิดถึงลุงนิกนะขอบคุณสำหรับรองเท้าที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้จริงๆขอบคุณสำหรับรองเท้าเจ๊จะเก็บมันไว้ตลอดใส่มันตลอดเลยหลังจากนี้ขอบคุณเหมือนกันลุงนิกเย่ไปขอบคุณทุกคนนะคะที่มารวมกันไปต่างคนต่างไปทำหน้าที่ของตัวเองเดี๋ยวพอเราขึ้นไปปุ๊บลุงนิกอยู่ข้างบนแล้วจะดีอุ๊ยซอนหมดหล่นอิสระล่วงเหรอกล้ากินอีกไหมพี่ซันกล้ารองเท้าดูดิพี่ดีรองเท้าน่ารักป่ะน่ารักน่ารักพี่ดีชอบป่ะน่ะน้องตั้งว่าอะไรรู้ป่ะเห็ดน้อยน้องช่างชื่อว่าเห็ดน้อยให้คู่นี้เหรอน้องเขียนให้พี่ทีว่าอะไรอ่ะก็อยากอ่านก็ได้นะน้องเขียนว่าอยากอ่านก็ได้นะพี่จำไม่ได้แล้วเยอะเหมือน